สวัสดีครับผมแบบธนากรนะครับผู้อำนวยการกลุ่มมีวอลันเทียร์ขอใช้โอกาสนี้นะครับในการขอความช่วยเหลือจากผู้ที่บริการนะครับแต่ผมมีว่าติดตามผ่านทางไลฟ์ของทางเพจมีวอลันเทียร์นะครับวันนี้เรามาพบกันเนื่องในวันโอกาสครบรอบ2ปีของกลุ่มมีความการจัดตั้งกลุ่มมีวอลันเทียร์นะครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับบ้านสวัสดีทุกคนนะฮะถือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่น้อยนะครับเป็น2ปีที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากผ่านทั้งหนาวมีความอารมณ์และความรู้สึกทั้งสุขเศร้าโกรธเจ็บปวดปะปนกันไปตอนนี้อยู่ที่ The Jam Factory นะครับตรงคลองสานนะแล้วก็มาขายของปัจจุบันกลุ่มมาขายสายไหมมาขายทุเรียนทอดนะครับถ้าใครอยากกินนะครับก็มาซื้อได้มาเจอกันได้นะครับที่การเรียนเออเออเรียนชิมมาเจอกันได้ที่เดอะแจมแบเกอรี่นะครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเรียนรู้นะครับก็จะอยู่ที่งานตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าเป็นงานสวัสดีครับพี่น้ำเอาล่ะผมใช้เวลาตรงนี้ไม่นานนะอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะครับก็สามารถมาเจอกันได้นะครับมาอุดหนุนกันได้สวัสดีทุกคนนะครับพอดีไม่ค่อยได้ไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัวเท่าไหร่เพราะว่าโดน Facebook ปิดกั้นวันนี้มาร่วมงาน2ปี Vivo ครับผม Vivo Volunteer ที่ The Jam Factory ครับสวัสดีครับก็มาร่วมงานกันได้นะจ๊ะมีอาหารมีของกินมีแกลเลอรี่มีดนตรีนะครับแล้วก็มีบรรยากาศดีๆอยู่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเปิดการเรียบร้อยท่าเรือคลองสานนะครับเป็นก็แม่น้ำเจ้าพระยาสามารถที่จะเข้ามาร่วมงานได้นะครับตอนนี้เราเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภายในงานก็มีทั้งคราฟต์เบียร์นะครับมีทั้งอุปกรณ์การดื่มเครื่องดื่มนะครับมากมายให้เราได้ก็จะยังเลือกกินกันนะครับต่อนะครับก็คุณเติร์ดรัตภูมินะครับว่าเป็นบริเวณเชียร์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ทางบ้านนะครับสามารถที่จะถือว่าเป็นงานย้อนวันวานนะครับสำหรับการเดินทางฝ่ายประชาธิปไตยที่ผ่านมากับอะไรระยองอ๋อส่งมาระยองพีมกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเหรอเคยอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่สวัสดีทุกคนสวัสดีจิตติให้ที่ประชาชนได้ร่วมมาสร้างความสุขจากด้วยการมาทำเป็นแฮปปี้เบอร์เดย์นะโดยวันนี้เนี่ยก็มากันได้นะครับที่ The Jam Factory คลองสานพอดีว่าใน Facebook มันโดนปิดกั้นเยอะเนาะก็เลยไม่ได้ค่อยได้เคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับใครที่อันดับแรกนะครับหลักเลยติดตามเราอยู่ก็ขออภัยด้วยที่ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรใน Facebook ส่วนตัวเอากลับจากอังกฤษว้าวทําไม่ได้เจอเลยเดี๋ยวไว้นัดกินข้าวกันนะรวมกันนะครับก็จะมีกิจกรรมมากๆเลยนะครับตั้งแต่นะครับก็มาเจอกันได้นะครับที่ Factory ของสารนะครับตั้งแต่วันนี้มี2วันนะครับมีวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับท่านใดที่ไม่มีที่ไปนะครับก็สามารถมาซื้อของนะครับของกินเนาะมีกุ้งเผาวีโว่นะครับมีส้มตำเนาะมีไก่ย่างฮะแล้วก็มีสายไหมทุเรียนของไม้นะครับวันนี้เอามาขายน้องไม้หล่อขึ้นนะขอบคุณครับแกน้ำตากันวันนี้น่าจะไปหน่อยเพราะว่าดูหล่อไม่ได้ชมไม่นานชมตัวเองหน่อยก็เนี่ยเขาจะเป็นภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มวีวันเทียนะครับเราอาจจะบอกได้ไม่หมดว่าก็จะเป็นบรรยากาศแบบชิลๆมากเลยทุกคนนะอันนี้จะเป็นแม่น้ำอันนี้แม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็นั่งอยู่เวลาเราซื้อของกินปุ๊บเราก็จะมานั่งอยู่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นมี
ที่แบบอุ้ยที่รับรองเยอะมากนะครับก็ใครอยากมานะครับนั่งเรือมาก็ได้นะครับนั่งเรือหรือรถไฟฟ้าหรือว่าขับรถส่วนตัวมาก็มีที่จอดนะครับที่ไอคอนสยามหรือว่าท่าเรือเปอร์ซี่แล้วก็โกดังเสริมสุขนะครับนั่งเรือมาเลยพี่น้ำนั่งเรือมาเจอกันหน่อยเร็วถือว่าเป็นการย้อนวันเป็นการย้อนวันมาเจอกันครับแล้วก็วันนี้มีเสวนาเกี่ยวกับทำไมม็อบต้องมีการนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าทำไมม็อบต้องมีการเนี่ยต้องมาดูกันแล้วไอ้การเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดมาจากไหนแล้วทำไมมันต้องมีแล้วมันช่วยอะไรนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรมันมีการประมวลภาพอะไรบ้างมีภาพกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีมาพูดคุยกันนะครับมียุงไหมครับผมว่าอันนี้มีอยู่นะพี่ยุงใส่เวฟด้วยจะไปที่ธรรมศาสตร์จับเลี้ยงเป็นไงบ้างไหมจับเลี้ยงอ้วนมากครับค่อนข้างที่จะบรรยากาศค่อนข้างที่จะเดือดจับเลี้ยงคือน้องแบบท้องแบบท้องย้อยมากเลยตอนนี้หยุมพุงมันทุกวันเลยครับสวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนเก่าสวัสดีสุภกรทั้งหมดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดไลฟ์เพจนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันโดนปิดกั้นจริงๆมันโดนปิดกั้นแบบปิดกั้นแล้วก็ปิดกั้นนะตอนนี้ก็ยังโดนปิดกั้นอยู่นะครับอีก11วันเดี๋ยวพี่นัทครับนะครับผมขอรบกวนใช่เจ้าแขกวันนี้จะมีวงดนตรีมาเยอะมากนะครับใครอยากรำลึกบรรยากาศม็อบอยากรู้ว่าการแต่งตัวยังไงวันนี้มีงานอะไรครับวันนี้มีงานครบรอบ2ปี Vivo Frontier นะครับ Vivo เป็นการประจำม็อบของเรานั่นเองนะครับสามารถมาเจอกันได้มาดูและไอเทมของการกันว่าเวลาเขาไปม็อบแต่ละครั้งเขาต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับมีประชาชนเบียร์มาในวันนี้มีของผมก็จะเป็นสายไหมทุเรียนกับทุเรียนทอดเนาะแล้วก็จะมีไก่ย่างมีบะหมี่มีซาลาเปามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยของขายนะครับเป็นตลาดย่อมๆเลยนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากมาร่วมงานนะครับสามารถมาได้ทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เลยนะทุกคนก็แล้วก็ใครที่อยากกินทุเรียนทอดหรือใครอยากกินสายไหมแบบไม่ต้องสั่งในเพจหรือสั่งในเพจไม่เป็นก็มาเจอกันที่งานนะครับถ้าชุดลอนดอนยุงกัดพุงแน่ถ้าชุดลอนดอนยุงกัดพุงแน่ขุดไม้อ้วนขึ้นหรือเปล่าไม่รู้สึกว่าน้ำหนักตัวเองลดลงนะฮะน้ำหนักตัวเองลดลงจากตอนที่อยู่ในคุกแล้วก็ออกคุกมาตอนแรกๆก็จะอยู่ที่70ตอนนี้จะอยู่ที่60กว่าๆครับก็น่าจะผอมลงมากกว่าแต่หน้ามันอ้วนแล้วก็แบบมีเหนียงด้วยนะเงียวนะเชิญทุกคนนะครับมาช่วยกันอุดหนุนสายใหม่ทุเรียนไหมแล้วก็ทุเรียนทอดไหมนะครับอยากนั่งรถมาก็ได้นะครับนั่งเรือมาก็ได้หรือรถไฟฟ้าก็ได้นะครับเดินทางค่อนข้างสะดวกอยู่นะครับก็มาได้มีบรรยากาศมานั่งชิลๆทำกิจกรรมครอบครัวก็ได้นะครับ อยากมาไม่ได้อยากมาร่วมงานแต่อยากมานั่งชิลๆเอาบรรยากาศก็มาได้นะครับขอให้มานะครับเราอยากเจอทุกคนนะครับไม่อยากเจอทุกคนอยากเจอบรรยากาศของทุกคนที่ไปม็อบมานั่งแลกเปลี่ยนพูดคุยกันว่าเราจะเดินกันยังไงต่อก็ได้มานั่งแลกเปลี่ยนพูดคุยกันว่าเราอยากเจออะไรในการเคลื่อนไหวเราอยากให้การทำหน้าที่อะไรบ้างเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มากันได้กิจกรรมที่น้องของเราเนี่ยได้ทักษะไว้อีกเช่นกันนะครับมีรูปภาพแกลเลอรี่ของม็อบ2ปีก็ภาพนะครับจะเป็นสามารถขยับเข้ามาได้ก็เอามาจัดแสดงในงานเหมือนกันนะฮะมีกุ้งเผาของ Vivo วันนี้เขาจัดเต็มมาเลยนะทุกคนใครอยากกินกุ้งเผาก็มาได้นะครับก็มาช่วยกันสนับสนุนนะครับรวมถึงมาร่วมงานนะครับการ Vivo นะครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่สำคัญในการเคลื่อนไหว
ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเป็นกลุ่มที่สำคัญกลุ่มหนึ่งนะครับทั้งวีโอและกาดทุกๆกลุ่มนะครับแล้วก็วันนี้มีกาดหลายๆกลุ่มนะครับมีการเสวนากันด้วยเรื่องของทำไมม็อบต้องมีกาดนะครับก็มาพูดคุยมาถามได้เอ้ยเป็นกาดจะต้องทำยังไงหรือใครสนใจอยากเป็นกาดเนี่ยต้องทำยังไงเตรียมตัวยังไงนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ตกจากประเดี๋ยวมาแล้วก็มีการกระทำมาดูโฉมหน้านักรบของเรานะครับที่คอยปกป้องเราให้เราปลอดภัยทุกครั้งที่เราไปม็อบนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ผ่านกระสุนยางผ่านแก๊สน้ำตามากันอย่างโชคโชนนะครับก็มาให้กำลังใจกันนะครับมาเจอกันมาพบปะกันมาพูดคุยกันมาให้กำลังใจกันมาสนับสนุนกันนะครับมาสนับสนุนสินค้าของพี่น้องชาวม็อบนะครับมาสนับสนุนงานมาเป็นผู้ร่วมงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับมาได้ไม่อดอิ่มแน่นอนนะครับแล้วก็บรรยากาศก็แบบชิลลมเย็นมากนะครับมานั่งชิลๆได้ที่ The Jam Factory นะครับอยู่ตรงคลองสานนะครับตรงซอยจะอยู่ตรงข้ามกับเขตคลองสานเลยนะครับก็สามารถตั้ง GPS ไปได้ที่ The Jam Factory นะครับTHE นะครับ JAM แล้วก็ FACTORY นะครับ The Jam Factory มาร่วมกันได้อยู่ที่ไหนคะน้องไม้อยู่ตรงข้ามกับเขตคลองสานเลยครับคือถ้าเรามาถึงเขตคลองสานแล้วยูเทิร์นกลับมานะฮะเข้าซอยมาหน่อยนึงก็จะถึง The Jam Factory ครับก็บรรยากาศชิลๆครับเหมือนเราได้มาอยู่ในการ์เด้นมาอยู่ในสวนของเราเองที่มีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีอาหารจากพี่น้องชาวม็อบนะครับมีอาหารมีกุ้งจากวีโวมีวงดนตรีจากพี่น้องชาวม็อบมีพี่อเล็กโชคลมพึกวันนี้มาร้องเพลงด้วยแล้วก็มีพี่ปฏิกิริยาไม่ยอมรับการรัฐประหารในครั้งนี้นะครับเราก็เลยพี่แปะบางสนานนะครับมีวิวแบนด์ด้วยนะครับก็อยากให้มากันนะครับยังไงก็มาเจอมาพบปะมาแท็กมือกันหน่อยว่าโอเคฉันกับเธอเคยเจอกันที่ม็อบฉันอยากเสนออะไรเธอบางครั้งนะตอนที่มีม็อบแบบเยอะๆในทุกๆวันเนี่ยเราไม่เคยได้พูดคุยหรือไม่เคยได้ตบบาตบไหล่กันเลยนะครับไม่เคยได้คุยกันแบบต่อหน้าต่อตัววันนี้ก็สามารถมาคุยกันได้มานั่งพูดคุยเฮฮาสังสรรค์นะครับใครจะพกข้าวมากินก็พกมากินด้วยกันนะครับหรือใครจะมาอุดหนุนร้านขายของของพี่น้องชาวม็อบที่นี่ก็มาได้นะครับก็เป็นกุ้งนะฮะความเป็นมาเป็นไปก็คือตอนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมไม่มีอะไรแค่อยากจะเจอทุกคนนะครับแล้วก็มีคุณแล้วมันเศร้าแต่มันไม่เศร้าหรอกมันคือความตื่นตันใจที่เราอยากจะถ่ายทอดให้กับทุกคนว่าแบบทุกอย่างที่เราทำมามันคือสิ่งมันคือความสำเร็จนะครับทุกอย่างที่เราทำมามันคือความสำเร็จที่ทุกคนจับต้องได้นะครับมันไม่ใช่ความเพ้อฝันมันไม่ใช่การสร้างความหวังแต่ที่ผ่านมาเราสามารถทำอะไรได้ขึ้นมาเยอะมากมายในระยะเวลา2ปีตั้งแต่ปี62เกษตรกรนะ63 64แล้วก็62ประมาณท้ายๆปีเราทำอะไรมาได้เยอะมากแล้วก็เราก็มีแนวร่วมเยอะมากมีทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันครั้งนึงเรายืนอยู่บนท้องถนนต่อสู้ร่วมกันวันนี้เรามาจัดงาน Anniversary 2 Year นะครับก็มาเจอกันได้ลมเย็นปะลมเย็นมากครับพี่อยู่ใต้ต้นไม้ลมเย็นมากอันนี้ครับเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้นะฮะต้องมาแล้วแหละเดี๋ยวจ่าต้องมาละรูปนี้ใช่ไหมครับใช่รูปนี้น่ารักลูกติดมาก
แล้วก็ภาพด้านบนนั้นจะเป็นภาพที่สนยานาวาอะไรอะไรมาได้นะในมาตรา12ใช่มั้ยครับได้ครับเป็นไงตั้งร้านยังแต่ประดับมากครับคนไทยแต่งชุดไทยก็โดนคดีได้ใช่ครับโอเคมาจ้ามาจ้ามาเจอกันที่ไหนครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นคดีทายพูดคุยตบบ่าตบไหล่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นงานมีตติ้งมีเดินกรีดชาวม็อบก็ได้นะครับมาเจอกันเนาะนะครับตอนนี้ก็มีคนเริ่มทยอยมาจำนวนเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าใครเอารถส่วนตัวมานะครับก็สามารถที่จะเอาไปจอดได้ที่ไอคอนสยามหรือว่าท่าเรือเป๊ปซี่นะครับแล้วก็มีที่โกดังเสริมสุขนะครับก็มาจอดได้สวัสดีครับพี่หมิวถูกหวยเปล่าเดี๋ยวบ่ายๆจะแวะไปครับได้เลยครับยินดีมากๆเลยนะมาแตะบ่าแตะไหล่พูดคุยกอดคอถ่ายรูปกันมาย้ำลึกความหลังของพวกเรากันดีกว่านะครับความหลังที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งนึงเร็วๆนี้แค่พูดอีกแล้วนะฮะอุตส่าห์ว่าจะไม่พูดแล้วเรามาก็ส่งผลให้เราทีมเราเองก็ถูกนัดเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าตามภาษาสางก็จะเรียกว่าเรามานัดพร้อมกันก่อนนะครับเรามานัดพร้อมก่อนที่จะเริ่มงานกันก่อนเนาะพูดไว้แค่นี้นะครับงวดนี้เราจะรวยไปด้วยกันนะไหม เอาอีกแล้วคำว่ารวยนี่มันไกลเหลือเกินนะพี่หมิวบอกที่สำคัญยังไงเป็นครั้งแรกเลยแต่ว่าที่เราถูกแก้ไปครับซึ่งวันนั้นอยากมานานแล้วครับงานเริ่มหรือยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับโอเคครับนั่งเรือมาแล้วต้องลงของขาดใช่ครับนั่งเรือมาลงของขาดลืมไปทำไม่ได้แล้วก็เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาทักทายเรากันเยอะแยะก็มาเจอกันนะทุกคนมามีตติ้งกันมานัดพร้อมกันก่อนที่เราจะเริ่มงานใหม่ก่อนที่เราจะไปต่อนะครับมาฟังกันวันนี้ว่าเราจะไปต่อยังไงนะครับก็ยินดีต้อนรับทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบนะครับถ้าอยากจะมาก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวมันจะหาว่าแบบเราเชิญมันมาอีกนะโอเคนะครับก็ใครไม่มีที่ไปหรือว่าไม่รู้จะไปไหนวันนี้ก็มานัดเจอกันนะครับที่ The Jam Factory คลองสานนะครับตั้งแต่นี้จนถึง6โมงเย็นแล้วก็มีงาน2วันนะครับวันที่13กับวันที่14นะครับใครว่างๆนะครับมาเจอกันมาให้กำลังใจกันมาแตะบ่าแตะไหล่มาส่งต่อกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับที่เราจะเริ่มก่อนที่เราจะเริ่มงานใหม่เร็วๆนี้นะครับมาเจอกันเนาะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ผมรออยู่ที่งานนะทุกคนมาเจอผมได้ที่งานนะครับมาเจอกันบ๊ายบายไปแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่งานครับอยากกินสายไหมทุเรียนอยากกินทุเรียนทอดนะครับสั่งในเพจไม่เป็นหรือไม่อยากรอนานมาซื้อได้ที่งานนะจ๊ะกระซิบบอกสวัสดีครับ